พระราหูเป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธแต่ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่นๆในระบบสุริยะจักรวาลแต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาจันทรุปราคาหรือเรียกกันว่าราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์พระราหูในพุทธศาสนาคัมภีร์อนาคตวงระบุไว้ว่าพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า10พระองค์ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระโดยความย่อคือองค์พระศรีอริยเมตไตรจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมที่หนึ่งพระสุรินทราหูจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระดารทะดาวราหูไม่ได้เป็นดวงดาวที่น่ากลัวเสมอไปบางครั้งจะส่งผลในเรื่องโชคลาภด้วยสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการไหว้ราหูนั้นคือการเตือนสติตัวเองให้ระมัดระวังความคิดและการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามควรใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดความสว่างในใจและดาวราหูก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความรุ่งโรจน์และความสำเร็จปกตินิยมไหว้พระราหูในทุกวันพุธกลางคืนแต่ในปีนี้เป็นปีพิเศษที่มีการโคจรย้ายราศีของดาวราหูเกิดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์เวลา 2:50 นาทีอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางดึกสามารถทำบุญตามกำลังตัวเลขของพระราหูคือเลข8และเลข12ในช่วงเวลาที่สะดวกเช่นใส่บาตรพระสงฆ์8หรือ12รูปในตอนเช้าหรือถวายสังฆทานตอนกลางวันด้วยสิ่งของที่เกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคข้าวไฟหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือถ้าจะไหว้พระราหูที่บ้านก็สามารถทำได้ในช่วงเวลาหลังจาก18นาฬิกาเป็นต้นไปนอกจากนั้นช่วงที่เกิดปรากฏการอุปราคาทั้งสุริยุปราคาและจันทรุปราคาแนะนำให้สวดมนต์ด้วยบทบูชาพระราหูพระคาถาสุริยบัพพาและพระคาถาจันทบัพพาของไหว้พระราหูดาวราหูมีเลข8เป็นสัญลักษณ์และมีกำลังเท่ากับ12ดังนั้นสามารถจัดหาของไหว้8หรือ12อย่างแล้วแต่ศรัทธาของไหว้ควรประกอบไปด้วย 1. ของคาวเช่นไก่ดำซุปไก่2. ของหวานหรือผลไม้เช่นขนมเปียกปูนองุ่นดำข้าวเหนียวดำ 3. เครื่องดื่มเช่นกาแฟดำน้ำอัดลมสีดำหรือหากไม่มีเวลาจะหาซื้อของไหว้แบบง่ายๆตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้อาทิสาหร่ายดำน้ำอัดลมสีดำกาแฟดำชาดำช็อกโกแลตซุปไก่สกัดลูกอมสีดำหรือคุกกี้เป็นต้นค่ะสาเหตุที่ไม่ระบุของไหว้เพราะเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่ไม่สามารถหาของได้เหมือนกันบางอย่างอาจถูกหรือแพงกว่าดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือไหว้ของที่หาได้สะดวกและเหมาะสมกับสตางค์ในกระเป๋าส่วนสำหรับธูปที่ให้ใช้ตามจำนวนของที่ไหว้เช่นถ้าไหว้8อย่างก็ให้ใช้ธูป8ดอกขั้นตอนการไหว้พระราหูทิศในการไหว้ให้หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและควรไหว้กลางแจ้งตั้งนโม3จบคาถาบทสวดบูชาพระราหูพระคาถาสุริยปัพพาพระคาถาจันทรปัพพากล่าวคำถวายเครื่องสังเวยคำถวายเครื่องสังเวยพระราหูและคาถาบูชาพระราหูสวด12จบและการลาของไหว้และการทำบุญเสริมสิริมงคลกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผลงานดีๆต่อไปค่ะ